สวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้เป็นคนดังเลยเด้อครับพี่น้องเด้อเป็นคนดังอีหลีครับมื้อนี้เป็นคนดังไฟมื้อนี้ครับผมดังไฟฮุหนึ่งเข่านะครับเนาะหนึ่งเข่าแบบวิธีอีสานนะครับพี่น้องครับเห็นบ่ครับเห็นบ่หนึ่งเข่าแบบวิธีอีสานครับผมสมัยโบราณเพราะกะดังไฟก่อนนะครับดังไฟแล้วกะหนึ่งเข่านะครับโดยที่ม.1กับปวดนะครับผมเท่าหนึ่งแบบวิธีโบราณวิธีอีสานเท่านั้นครับเนาะอันนี้คือเขาเหนียวครับเขามานะครับเขามาเขาเหนียวเขาจะใส่วิธีการหนึ่งนะครับหนึ่งโดยการหนึ่งใส่เตานะครับเตาไฟครับเตาไฟกอเตาไฟแล้วกันหนึ่งครับหนึ่งแบบธรรมชาติครับผมตามวิธีอีสานตำบรรพบุรุษตามอีพออีเมเข้าผ้าเห็ดมานะครับผมหนึ่งแบบธรรมชาติใส่เตาเอาครับรสชาติของเขาที่ได้ออกมาเนี่ยครับมันจะหอมไปด้วยกลิ่นของก่อนฟื้นก่อนทานนะครับผมมันจะหอมกว่ากันหนึ่งโดยเตาแก๊สนะครับผมเนาะลองไปเบิ่งเด้อครับเด้อวิธีอีสานหนึ่งโดยเตากับหนึ่งโดยเตาแก๊สมันต่างกันมองไหนสำหรับผมว่าต่างกันที่ความหอมของเขานะครับผมมันหนึ่งแบบธรรมชาติแบบวิธีโบราณใส่ไม้ใส่ฟื้นใส่ทานมันสิหอมกว่ากันหนึ่งโดยเก็ตนะครับผมสวัสดีครับ